Atlantis ตำนานอารยธรรมโบราณที่ล้ำยุคเกินกว่าอารยธรรมใดๆจะเทียบได้จนกระทั่งวันหนึ่งเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดั่งสวรรค์บนโลกมนุษย์กลับต้องจมลงใต้น้ำและไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลยแอตแลนติสเป็นตำนานที่ห่างไกลความจริงเพราะแม้จะมีการออกศึกษาค้นหาที่อยู่ของมันและมีการตั้งข้อสันนิษฐานถึงหลายๆที่ว่าจะเป็นตำแหน่งของอดีตเมืองโบราณนี้แต่ก็ยังไม่มีคำตอบไหนที่กลายเป็นข้อสรุปที่แท้จริงได้เสียทีและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือมันไม่ได้จมอยู่ใต้น้ำแต่มันตั้งอยู่ในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายๆคนน่าจะรู้จักแอตแลนติสกันดีเพราะมันคือชื่อของเมืองและอารยธรรมที่ว่ากันว่าสูญหายไปหลายพันหลายหมื่นปีเรื่องราวของแอตแลนติสทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับสื่อบันเทิงต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของเมืองลึกลับที่ตั้งอยู่ใต้ผืนน้ำแต่ไม่ใช่เมืองร้างและกลับเป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองไม่แพ้อารยธรรมอื่นๆในโลกเช่นโอโทกันกาจาก Star Wars The Phantom Menaceท่าโลกันจาก Black Panther Wakanda Forever และ Rapture จากเกมซีรีส์ BioShock เมืองจากจินตนาการเหล่านี้กลายเป็นโลกแฟนตาซีที่ผู้คนชื่นชอบโดยมันมักถูกแฝงอยู่ในสื่อบันเทิง Pop Culture ต่างๆตั้งแต่ภาพยนตร์การ์ตูนและเกมซึ่งหากคุณชอบและอยากจะสัมผัสโลกบาดาลในจินตนาการที่น่าตื่นตาตื่นใจคุณอาจจะสนใจเมืองใต้น้ำที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตล่าสุดของเกม Genshin Impact เกม Open World Action RPG ที่สนุกเพลิดเพลินไปกับโลกที่เหนือจินตนาการกับการอัปเดตล่าสุดแพท 4.0 ไร้เหตุผลที่ฝนปรายที่มาพร้อมกับแผนที่ใหม่สุดอลังการอย่างเมืองฟอนเทน1ใน7ทวีปของเทวัตเมืองที่บูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำและความยุติธรรมแถมเป็นเมืองที่พกความสนุกสนานมาเต็มกระเป๋าให้แก่นักเดินทางไม่ว่าจะเป็นการแสดงมายากลและการแสดงอื่นๆที่พร้อมจะพาผู้เล่นดำดิ่งไปในโลกใต้น้ำอันน่าอัศจรรย์กับระบบสำรวจใต้น้ำที่มีเฉพาะแผนที่ฟอนเทนเท่านั้นผู้เล่นจะสามารถว่ายน้ำได้อย่างอิสระนั่นหมายความว่าเพื่อนๆสามารถว่ายน้ำสำรวจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีวันจมพร้อมการล่าสมบัติไขปริศนาและตีมอนสเตอร์แถมยังเพลิดเพลินกับการชมโลกใต้น้ำจนแทบจะลืมทำภารกิจหลักกันเลยทีเดียวตู้กาชาในช่วงหลังจะนำพาตัวละครสุดเทพในอดีตกลับมาให้เหล่ายอดฝีมือได้ลุ้นเป็นเจ้าของกันอีกครั้งอย่างจงหลีท่าตะเกลียหรือใช้พร้อมกับตัวละครใหม่เฟรมิเน่หนุ่มน้อยดาบใหญ่สุดเย็นชาในวันที่ 5-19 กันยายนนี้รีบเข้าไปลุ้นกันได้เลยยังไม่หมดแค่นี้ยังมีตัวละครใหม่จากเมืองฟอนเทนที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้าอย่างนิววิเลตและนาเวอีกด้วยใครที่ยังไม่เคยเล่นและกลัวว่าจะเล่นไม่ทันคนอื่นไม่ต้องกังวลไปเพราะ Genshin Impact เป็นเกมที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครทำภารกิจค้นหาไอเทมสำรวจพื้นที่และตีมอนสเตอร์กันแบบเพลินๆเล่นง่ายได้ทุกเวลาหมดปัญหาการเล่นเกมจนหัวร้อนเพื่อนๆจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกมพร้อมทั้งงานภาพที่สวยสมกับเป็นเกมยุคใหม่ตัวละครที่มีสตอรี่หลากหลายบุคลิกที่แตกต่างกันทำให้ความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างตัวของลินเน็ตผู้ช่วยนักมายากลกับใบหน้าไร้อารมณ์ที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวละครซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาความรู้สึกของเขาได้เลยตัวละครอย่างลินเน็ตนี่แหละที่ได้ใจผมไปเต็มๆบวกเข้ากับแผนที่ฟอนเทนโลกใต้น้ำที่ไม่ได้มีแค่การว่ายน้ำเฉยๆแต่ยังมาพร้อมกับไอเทมต่างๆมอนสเตอร์และงานภาพที่เรียกได้ว่าสวยจริงๆที่ตอนเล่นครั้งแรกถึงกับต้องอุทานว่าเกมฟรีนี่มันดีขนาดนี้เลยหรือและระบบการเล่นโคออฟที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆ เพื่อช่วยกันตีบอสต่างๆได้อีกด้วยภาพมือต่างๆทำออกมาได้สวยมากๆพอเห็นฉากใต้น้ำพร้อมกับพวกปลาที่ว่ายไปมาบอกเลยว่าสุดยอดมากๆแอนิเมชันการต่อสู้ทำออกมาได้ดีจริงๆการโจมตีในแต่ละครั้งมันดูหนักหน่วงแบบสุดๆแถมดนตรีประกอบเหมือนพร้อมที่จะพาเราหลุดเข้าไปอีกโลกยังไงอย่างนั้นเลย Genshin Impact เกมฟรีที่ควรค่าแก่การมีไว้ติดเครื่องสามารถเล่นได้ทั้งระบบ Android iOS PC PlayStation 4 และ PlayStation 5 ดาวน์โหลดจากลิงก์ใต้ description ได้เลยกลับมาที่เนื้อหาหลักของเรานั่นก็คือเรื่องราวตำนานแอตแลนติสหลักฐานการพูดถึงแอตแลนติสที่เก่าแก่ที่สุดนั้นมีที่มาเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นคือจากงานเขียนของเพลโตชื่อทิเมอุสและคริติอัสราวๆ300 ปีก่อนคริสตกาลเพลโตกล่าวว่าเรื่องของแอตแลนติสมาจากคำบอกเล่าของโซลอนปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่เดินทางไปอียิปต์เมื่อประมาณ 590-580 ปีก่อนคริสตกาล และได้พูดคุยกับนักบวชที่นั่นซึ่งเล่าว่าแอตแลนติสนั้นเก่าแก่ขึ้นไปอีกถึง 9,000 ปีและอียิปต์เองก็เคยเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรแอตแลนติสด้วยตำนานแอตแลนติสคือเรื่องราวของเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์และเคยมีอำนาจเกรียงไกรจากการมีเหล่าเจ้าชายเชื้อสายแห่งเทพสามารถยึดครองดินแดนหลายแห่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อำนาจของพวกเขาดังไกลไปทั่วโลกเวลาผ่านไปชาวแอตแลนเทียนที่ยิ่งใหญ่เริ่มหลงไหลในอำนาจและความมั่งคั่งพวกเขาเริ่มบังคับประชาชนให้กลายเป็นทาสชาวแอตแลนเทียนกลายเป็นคนชั่วร้ายและน่ารังเกียจจากนั้นเกิดการรวมตัวของชาวเอเธนส์และพันธมิตรเพื่อขัดขืนต่อแอตแลนติสแต่ด้วยพลังอำนาจที่แตกต่างกันพันธมิตรต่างๆของเอเธนส์ค่อยๆแยกจากไปจนเหลือเพียงชาวเอเธนส์ที่ต่อกรกับอาณาจักรแอตแลนติสทว่ากลับเกิดแผ่นดินไหวและน้ำท่วมอย่างรุนแรงเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นทหารและนักรบทั้งหลายกระจมหายลงไปในทะเลลึกพร้อมๆกับเกาะแอตแลนติสและพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้อีกหลังจากนั้นตำนานของเกาะแอตแลนติสก็ถูกเล่าและส่งต่อกันออกไปหลายต่อหลายรุ่นเป็นเวลาหลายพันปีและกลายเป็นตำนานของเมืองที่ผู้คนรู้จักกันทั่วโลกถึงแม้ว่าแอตแลนติสจะโด่งดังแค่ไหนแต่ก็ยังมีการถกเถียงกันเป็นเวลานานว่าแอตแลนติสมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ตำนานที่ถูกแต่งขึ้นในงานเขียนของเพลโตนั้นระบุลักษณะของแอตแลนติสเอาไว้อย่างกว้างๆโดยมันเป็นเกาะที่มีสภาพแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากกว่าเมืองทั่วๆไปเพลโตบันทึกไว้ว่าแอตแลนติสเป็นเมืองที่รวบรวมเอาสถาปนิกและวิศวกรที่ดีที่สุดของโลกโดยเมืองทั้งเมืองนั้นเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่โดดเด่นกว่าเมืองอื่นๆกำแพงของเมืองนั้นก่อสร้างอย่างแข็งแรงสวยงามโดยหินสีแดงสีขาวและสีดำพร้อมกับเคลือบประดับด้วยทองเหลืองดีบุกและโลหะล้ำค่าโอริคัลลัมตามตำนานเล่าว่าแอตแลนติสนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากความรักของโพไซดอนตัวเกาะแอตแลนติสนั้นจะรายล้อมด้วยภูเขาและอยู่ทางตอนใต้ของช่องแคบยิบรอลตาร์ตัวเมืองหลักนั้นล้อมรอบด้วยวงแหวนโดยแบ่งเป็นวงแหวนน้ำ3ชั้นและวงแหวนดินอีก2ชั้นโดยชั้นนอกจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าชั้นด้านในแต่ละชั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์หรือสะพานที่เรือสามารถแล่นผ่านได้ส่วนชั้นนอกสุดนั้นติดกับคลองขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทรส่วนเรื่องขนาดของแอตแลนติสเองก็ยังไม่แน่ชัดโดยในงานเขียนบรรยายว่ามันใหญ่ยิ่งกว่าดินแดนเอเชียไมเนอร์และลิเบียรวมกันตลอดเวลาที่ผ่านมามีการพยายามหาสถานที่ที่น่าจะเป็นตำแหน่งของแอตแลนติสโดยมีสถานที่มากมายถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งแต่จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งสเปนแม้กระทั่งใต้ทวีปแอนตาร์กติกาในปัจจุบันแต่ยังมีการเสนออีกสถานที่หนึ่งที่อยู่นอกเหนือความสนใจของคนทั่วไปโดยปัจจุบันมันไม่ได้มีเค้าโครงของการเป็นเกาะหรืออยู่ในทะเลมาก่อนกลับกันมันอยู่ในทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่แห้งแล้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Richat Structure Richat Structure หรืออีกชื่อหนึ่งว่า The Eye of the Sahara จากการที่มันมีรูปร่างเหมือนดวงตาที่กำลังมองออกไปที่ท้องฟ้าสถานที่สุดแปลกนี้ตั้งอยู่ในประเทศมอริเตเนียโดยมันอยู่ห่างไกลมากๆก่อนที่จะมีการถ่ายรูปจากอวกาศมีเพียงชนเผ่าบางกลุ่มเท่านั้นที่รับรู้การมีอยู่ของมันแล้วทำไมสถานที่กลางทะเลทรายนี้ถึงถูกมองว่ามีโอกาสเป็นเกาะในตำนานอย่างแอตแลนติสได้ข้อสังเกตที่ดูจะชัดเจนที่สุดคือหากเรามองผ่านๆจะเห็นได้ว่า Eye of Sahara และ Atlantis จะมีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่หลายชั้นเหมือนกัน โดยจะมีชั้นแผ่นดินนับรวมจุดศูนย์กลางที่สูงขึ้นมา3ชั้นและคั่นด้วยวงแหวนของร่องแผ่นดินอีก2ชั้นและถูกตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเคยเป็นร่องน้ำในอดีตนอกจากนี้ยังมีเรื่องขนาดอีกด้วยโดยหากนับขนาดทั้งหมดจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ45กิโลเมตรแต่หากเราวัดจากวงแหวนชั้นนอกสุดจะมีขนาดประมาณ 23.5 กิโลเมตรหรือ127 สเตเดียซึ่งอ้างว่าเป็นขนาดของ Atlantis พอดิบพอดีไม่ใช่แค่ขนาดเท่านั้นคำอธิบายตำแหน่งของ Atlantis ก็ใกล้เคียงกับ Richat Structure ด้วยอย่างแรกคือทางทิศเหนือจะมีภูเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านทิศใต้จะเชื่อมต่อกับมหาสมุทรรอบนอกจะต้องเป็นที่ราบขนาดใหญ่และแอตแลนติสเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกที่ปัจจุบันไม่มีเรือลำใดเข้าถึงได้ซึ่งเราจะเห็นภูเขาขนาดใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและมีร่องรอยที่เหมือนกับแม่น้ำส่วนด้านล่างนั้นมีช่องทางที่ดูเหมือนจะยาวต่อออกมาด้านนอกและที่นี่ก็ตั้งอยู่ในลานที่ราบขนาดใหญ่อย่างซาฮารานอกจากเรื่องตำแหน่งและลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วยังมีข้อสังเกตเล็กๆอีกหลายอย่างเช่นในบันทึกของเพลโตกล่าวว่าเมืองนั้นก่อสร้างด้วยหินที่มีสีแดงสีดำและสีขาวที่สามารถพบได้ใน Richat Structure เช่นกันหรือการที่บอกว่าแอตแลนติสมีช้างอาศัยอยู่จำนวนมากซึ่งการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าที่นี่มีโครงกระดูกของช้างรวมถึงมีภาพวาดผนังถ้ำรูปช้างด้วยแต่แอตแลนติสจะมาอยู่ในทะเลทรายได้ยังไงกันคำตอบคือเราต้องนับย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่แอตแลนติสน่าจะยังมีอยู่เพลโตบันทึกว่านี่เป็นเรื่องที่มาจากการเดินทางไปที่อียิปต์ของโซลอนเมื่อ 580-590 ปีก่อนคริสตกาลหรือเมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนซึ่งเขาก็ได้ฟังมาอีกทอดหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 9,000 ปีก่อนทำให้วันที่แอตแลนติสจมหายไปน่าจะอยู่ที่ 11,600 ปีก่อนโลกของเราเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนนั้นอยู่ในช่วงปลายของยุคน้ำแข็งซึ่งพื้นที่ต่างๆมีความแตกต่างกับปัจจุบันมากซึ่งมีการอ้างว่าหากเราดูจากรูปถ่ายดาวเทียมแล้วในบริเวณนี้จะมีลักษณะรอยกัดกร่อนที่เป็นทางยาวจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเขาจึงเสนอว่าในเวลานั้น Richat Structure น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรก่อนที่แผ่นดินจะสูงขึ้นจนกลายเป็นแบบปัจจุบันนอกจากนี้ตัวเลข 16,000 ปีก็เป็นจังหวะเวลาของ The Younger Dryas เหตุการณ์การลดลงของอุณหภูมิในซีกโลกเหนืออย่างกระทันหันที่เกิดขึ้นเมื่อราวๆ 12,900 ปีถึง 11,700 ปีก่อนซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบนโลกและส่งผลให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากต้องสูญพันธุ์จึงน่าสังเกตว่าเวลาที่แอตแลนติสล่มสลายจะอยู่ใกล้เคียงกับยุคที่เกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้พอดีข้อมูลทั้งหมดดูจะตรงกับคำบันทึกของเพลโตมากเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญจนเกิดคำถามว่าหรือนี่จะเป็นแอตแลนติสจริงๆแนวคิดและทฤษฎีนี้มีมานานหลายปีแล้วแต่ได้รับความสนใจและโด่งดังขึ้นมาในปี 2018 จากวิดีโอของจิมมี่ คอร์เซตตี้ใน Channel YouTube Bright Insight เขาได้เสนอทฤษฎีเอาไว้หลายๆคลิปเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ Atlantis กับ Richat Structure โดยในแต่ละวิดีโอของเขาได้รับการเข้าชมหลายล้านครั้งและยังเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ข้อมูลต่างๆจะมีความน่าสนใจแนวคิดนี้ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่นะอย่างแรกคือ Richat Structure เป็นที่ยอมรับกันว่าเกิดจากฝีมือของธรรมชาติโดยเหตุผลที่ที่แห่งนี้อยู่ห่างไกลจากมนุษย์ทำให้มันแทบไม่ได้ถูกรับรู้จากโลกภายนอกเลยกว่าจะมีการศึกษาอย่างจริงจังก็ปาไปถึงช่วงปีคริสตศักราช 1930 และหลังจากมีการถ่ายภาพจากอวกาศในปี 1965 โลกก็ได้รู้จักดวงตาแห่งซาฮารามากขึ้นในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันเป็นร่องรอยที่เกิดจากอุกกาบาตก่อนจะพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ใช้เวลาอย่างน้อย100ล้านปีจากการศึกษาหินโบราณต่างๆทำให้พบว่าชั้นดินเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่โลกยังมีทวีปเดียวเมื่อกว่า270ล้านปีก่อนกระทั่งทวีปแตกออกทำให้น้ำทะเลไหลเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งการแยกกันของแผ่นดินทำให้แมกมาใต้ผิวโลกเริ่มดันสูงขึ้นจนยกแผ่นดินให้กลายเป็นลักษณะโดมขนาดใหญ่จากชั้นดินและหินเมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดการกัดกร่อนจากลมและฝนทำให้โดมนั้นพังลงจนเกิดเป็นวงแหวนของชั้นต่างๆที่หลงเหลืออยู่เปรียบเทียบคล้ายกับการนำลูกกอล์ฟมาผ่าครึ่งถึงแม้ Richat Structure จะมีรูปร่างแปลกแต่ต้องมองจากท้องฟ้าเท่านั้นจึงจะเห็นเป็นดวงตาขนาดใหญ่หากมองจากพื้นก็จะเป็นเพียงแค่ลานกว้างๆที่มีหินเรียงรายกันซึ่งก็ยังไม่มีการค้นพบใดๆที่สนับสนุนว่าที่ตรงนี้จมใต้ทะเลในช่วงเวลาของมนุษย์เพราะช่วงเวลาที่มันเคยเป็นทะเลนั้นต้องย้อนกลับไปมากกว่า100ล้านปีและในปัจจุบันมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ400เมตรในขณะที่เมื่อ 10,000 ปีก่อนระดับน้ำทะเลจะต่ำกว่าปัจจุบันลงไปอีกนอกจากนี้ในช่วงเวลา The Younger Dryas ก็เป็นเหตุการณ์ที่กินเวลากว่าพันปีในขณะที่บันทึกของเพลโตบอกว่าการจมของแอตแลนติสเกิดขึ้นใน1วัน1คืนเท่านั้นพร้อมๆกับที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่ามีภัยธรรมชาติขนาดใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นทั้งนี้หลักฐานการเข้ามาของมนุษย์ที่ Richat Structure นั้นมีอยู่จริงๆโดยการค้นพบที่เก่าแก่ที่สุดคือเครื่องมือหินอาซูเรียนอายุถึง 1,500,000 ปีก่อนคาดว่าเป็นมนุษย์ในยุคแรกๆที่เข้ามาในเวลาที่ทะเลทรายซาฮาราเป็นสถานที่เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์แต่ไม่มีการพบหลักฐานที่ระบุว่ามนุษย์ตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่นี่แบบถาวรนอกจากนี้ขนาดทั้งสองก็ยังแตกต่างกันมากด้วยในตอนหนึ่งเพลโตได้บรรยายขนาดของแอตแลนติสว่าชั้นนอกสุดกว้าง3สเตเดียนตามด้วยชั้นแผ่นดินที่กว้างเท่ากันขณะที่อีก2ชั้นถัดมากว้างชั้นละ2สเตเดียนส่วนชั้นที่ล้อมรอบเกาะตรงกลางกว้าง1สเตเดียนและเกาะตรงกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5สเตเดียนหากรวมแล้วจะไม่ใช่127สเตเดียนแต่มีขนาดที่27สเตเดียนเท่านั้นซึ่งเท่ากับเพียงราวๆ4กิโลเมตรหากเทียบกับ Richat Structure ที่แค่แผ่นดินตรงกลางก็มีความกว้างมากกว่า7กิโลเมตรแล้วถึงแม้หน้าตาของดวงตาแห่งซาฮาราจะดูใกล้เคียงกับแอตแลนติสแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีหลักฐานอื่นๆที่สนับสนุนได้ดีพอเลยแม้กระทั่งเหตุผลที่มารับรองว่ามันคือเมืองที่มีอยู่จริงเกาะในตำนานนี้ที่มีที่มาจากบันทึกของเพลโตแต่กลับไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้จากแหล่งอื่นเลยทั้งโซลอนที่เพลโตกล่าวว่าเป็นคนนำมาเล่าหรืออียิปต์ที่ควรจะเป็นต้นต่อของเรื่องแอตแลนติสกลายเป็นเรื่องที่ส่งผ่านมาถึงเพลโตเพียงคนเดียวซึ่งเขามีชื่อเสียงในเรื่องของการยกเรื่องราวมาใช้อุปมาในการสอนแนวคิดต่างๆอยู่แล้วเช่น Allegory of the Cave หรือถ้ำของเพลโตที่สอนเรื่องการรับรู้สิ่งต่างๆจากมุมมองเดียวแม้แต่ลูกศิษย์ที่เรียนกับเพลโตถึง20ปีอย่างอริสโตเติลก็เคยพูดติดตลกไว้ว่ามีเพียงเพลโตเท่านั้นที่สามารถเนรมิตประเทศต่างๆจากอากาศและทำลายมันทิ้งสำหรับเรื่องแอตแลนติสเนื้อหาหลายๆอย่างนั้นน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงกับเรื่องที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าแอตแลนติสสู้กับชาวเอเธนทั้งที่เอเธนส์นั้นไม่เคยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน นักวิชาการต่างเห็นตรงกันว่าเรื่องของแอตแลนติสถูกใช้เป็นเครื่องมืออุปมาในการสอนให้ผู้คนรู้จักเกรงกลัวในการทำชั่วเหมือนกับที่ชาวแอตแลนเทียนที่ลุ่มหลงในกิเลสจนโดนเทพเจ้าลงโทษส่วนเมืองแอตแลนติสนั้นก็น่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากเมืองที่มีอยู่จริงซึ่งอาจเกิดภัยธรรมชาติที่ทำลายเมืองนั้นลงไปโดยเหตุการณ์ที่ถูกมองว่าอาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อราวๆ 1,600 ปีก่อนคริสตกาลที่ทำให้ไมนอสอารยธรรมยิ่งใหญ่แรกสุดของยุโรปต้องล่มสลายแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการตีความบันทึกโบราณต่างๆจะถูกต้องไปเสียหมด Iram of Pylus, Helix, Troy ต่างเป็นเมืองที่ถูกบันทึกเอาไว้ในงานเขียนโบราณต่างๆแต่กลับถูกเชื่อว่าไม่มีอยู่จริงกระทั่งเราค้นพบมันในภายหลังจึงไม่แน่ว่าแอตแลนติสเองก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันก็ได้ดูเหมือนว่าการนับ Richat Structure ให้เป็นแอตแลนติสนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเพื่อให้มันตรงกันมากขึ้นก็เกิดคำถามว่าหากเราเปลี่ยนมันจากเดิมแล้วอะไรคือแอตแลนติสกันแน่ซึ่งไม่ว่าจะใช่หรือไม่แต่ Richat Structure ก็คือสถานที่ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งโดยมันเป็นร่องรอยที่หลงเหลือจากอดีตที่ยาวนานหลายร้อยล้านปีและเป็นหนึ่งในความอัศจรรย์อีกมากมายบนโลกของเราแล้วคุณล่ะเชื่อว่ามันเป็นแอตแลนติสหรือไม่หรือเป็นแค่ความบังเอิญที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น